สวัสดีค่ะวันนี้จะขอนำเสนอดอกไม้ที่เป็นยาและประทานได้ทั้งใบสดหรือนำไปปรุงเป็นอาหารค่ะดอกแรกนี้คือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเฮนบิดเฮนบิดนี้จะอยู่ในตระกูลสะระแหน่อยู่ในตระกูลมิ้นท์นะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบที่เห็นในวิดีโอนี้ละค่ะนี่เป็นดอกที่เป็นต้นที่โตแล้วช่วงที่เขาเกิดใหม่ๆตอนต้นฤดูใบไม้ผลิหรือสปริงนี่นะคะจะเป็นพุ่มแล้วก็ใบเขาจะโตกว่านี้พอโตมาขนาดนี้ก็จะมีใบอยู่ตรงลำต้นลำต้นเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตอนที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นั่นน่ะต้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มออกม่วงลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมเวลาเราจับเนี่ยจะรู้เลยว่ามีอยู่สี่ด้านค่ะดอกจะสีสวยมากแล้วก็ผึ้งชอบมาเก็บเกสรแต่ยังไม่เคยเห็นผึ้งมาเก็บเกสรเลยสักตัวหนึ่งนะคะดอกจะเล็กมากถ้าหากกล้องที่ซูมดีๆแต่อันนี้เป็นมือถือไม่สามารถที่จะซูมลักษณะของดอกให้ชัดกว่านี้ค่ะดอกเขามันจะเป็นตรงกลางดอกมันจะมีเป็นขนค่ะพอดอกร่วงแล้วก็จะเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดเล็กๆสีขาวมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกตจริงๆตาไม่ดีจริงๆจะมองไม่เห็นค่ะพอเมล็ดแก่ก็จะกระจายอยู่เต็มพื้นในช่วงสปริงเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นยานะคะเป็นยามีสรรพคุณเดียวกันกับพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนี่นะคะลักษณะของเฮนบิดก้อนนี้ยังไม่มีดอกยังเป็นสาวอยู่ยังไม่มีดอกค่ะดูไม่ยากนะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ดูไม่ยากเลยแต่แปลเป็นภาษาไทยให้ไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อภาษาไทยว่ายังไงเฮนบิดไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อภาษาไทยยังไงส่วนนี้คืออีกชนิดนึงนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเฮนบิดภาษาฝรั่งคือ Purple Dead Nether จะขอเรียกเป็นภาษาไทยว่าตำแยม่วงนะคะที่เขาเรียกตำแยตายเพราะว่าไปโดนใบเขาไปจะไม่ทิ่มมือเหมือนตำแยทั่วไปค่ะ Hello Hi, so cuteDoes something grow over here that you can eat? Or yes, this one henbit. You can eat that? Oh yeah, edible. Huh. Yeah, this one edible. Good when you have flu or cold. It's everywhere. The purple one is, uh-huh. is everywhere. Purple nettle. Over here, like yeah, yes, this one purple dead nettle. This one, but this one henbit. Mm. But.Yeah. Yes. Wow. But both edible medicine. Huh. Yes. Interesting. Yes. So beautiful. I so interested in. Hi. Hi. Well, thank you very much. Nice. You're welcome. Nice to meet you too. Have a good morning. Bye. นั่นไงคะเขายังรู้จัก Popo Dead Nettleเหมือนไหนๆได้พูดแล้วพูดเลยอันนี้เป็น Purple Dead Nettle หรือ Dead Nettle นั้นมันแปลว่าตำแยตายคือพอเราจับแล้วมันไม่แทงจะไม่เหมือนตำแยนะคะพอไปโดนมันจะเหมือนเข็มทิ่มเลยเข็มหลายๆเล่มทิ่มมันสังเกตง่ายนะคะอันนี้ตำแยตายเนี่ยดอกจะสีม่วงเหมือนกันแต่ใบเห็นไหมคะใบเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยใบจะไม่เหมือนกับเฮนบิดนะคะเนี่ยนี่เห็นได้ชัดเลยแต่ว่าดอกเขาจะสีเดียวกันส่วนก้านเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยค่ะเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นมิ้นอยู่ในตระกูลมิ้นนะคะดอกขนาดนี้ลองเด็ดไปนะคะเด็ดไปแล้วก็ต้มเป็นดื่มน้ำเป็นน้ำชาแต่ว่าส่วนดอกกับใบเนี่ยกินลองกินเมื่อวานมันจะเหมือนกับต้มผักโขมเลยเหมือนเลยค่ะเห็นมาตลอดตั้งแต่มาอยู่อเมริกาแต่ไม่เคยใส่ใจไงคะแล้วดอกเขาจะสีม่วงเหมือนกันค่ะ
นี่เขาแก่แล้วตอนที่เขายังอ่อนๆอยู่ใบจะใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปไว้ให้ดูไงคะส่วนเฮนบิดเนี่ยมันจะดูต่างกันเฮนบิดเนี่ยใบเขาจะเป็นชั้นๆเนี่ยชั้นนี้แล้วก็มาชั้นนี้ชั้นนี้หมายถึงว่าที่ก้านหนึ่งนะคะที่ก้านหนึ่งจะมีใบเป็นชั้นๆแล้วใบจะออกตรงข้ามกันเนี่ยค่ะส่วนเต็มแยตายนี้ไม่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วที่ก้านนี้คือจะเกลี้ยงไม่มีใบเลยจะไม่มีใบอยู่ตรงนี้แต่เป็นยาทั้งคู่เลยนะคะรักษาปอดบวมไข้หวัดใหญ่ไอแล้วนอกจากนั้นยังมีแร่เหล็กกับวิตามินซีสูงด้วยค่ะเป็นยานะคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วคือรสชาติพอเอาไปต้มมันแปลกมากค่ะจับอย่างนี้สักๆนะคะแต่ว่าพอเอาไปต้มแล้วเหมือนผักขมเลยแล้วยังมีสรรพคุณอีกอย่างนึงคือห้ามเลือดเหมือนกับใบสาบเสือบ้านเราเลยถ้ามีมีดบาดหรือมีแผลมีเลือดไหลอะค่ะเขาให้ล้างให้สะอาดแล้วก็ขยี้บ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 ี้แล้วก็เอามาแปะเหมือนกับที่เราใช้สาบเสือค่ะไม่เคยสนใจเมื่อวานนี้พอเอาไปต้มอร่อยค่ะแล้วดูสวยด้วยนะสวยก่อนนี้เขายังไม่มีดอกนะคะดอกเขาจะสีม่วงเหมือนกันเนี่ยดอกสีม่วงนี่ค่ะจะหมดช่วงพอเข้าหน้าร้อนเห็นทั้งเห็นบิดแล้วก็พอพ่อเดดเนโดนี้จะหายไปกินไม่ได้แล้วนะคะส่วนดอกอีกหน่อยก็จะเป็นเม็ดจะเป็นเม็ดเล็กมากสีขาวๆมันก็จะกระจายอยู่ทั่วไปหมดแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะอย่าลืมเก็บมาใช้ก่อนที่เขาจะแห้งตายเพราะเป็นพืชที่เกิดในช่วงอากาศเย็นในช่วงปลายสปริงพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยค่ะเขาจะแห้งสีเขาจะไม่เป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะตายแล้วก็จะเกิดมาใหม่ในสปริงหน้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ